คือเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันมาให้เราเนี่ยได้เรียนรู้การก้าวใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญคุณแม่ยกตัวอย่างจูนเนี่ยที่มาที่นี่เขาพูดประโยคนี้นะมันทำให้คุณแม่ต้องรีบตั้งรับการทำงานใหม่เปลี่ยนวิธีการทำงานของเสถียรเลยสิ่งที่คุณแม่ได้ยินกับหูของคุณแม่คือเขาไปไม่เป็นเลยคือเวลาที่เขามาบวชกับเราเมื่อวันที่21แล้วเราเห็นเขาตั้งแต่วันที่19แล้วเราก็เห็นผู้หญิงหลายคนนั่งกองกันเป็นกองเนื้อนะบางคนกินยาแล้วบางคนรู้สึกว่าโลกมันมืดไปแล้วบางคนอาการเก่ากลับมาซึ่งมันมีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คุณแม่ก็เห็นใจเลยนะว่าเราคงต้องปรับแม้กระทั่งวิถีของเราที่จะมานั่งหลับตาแล้วเราก็ฟุ้งไปเรามีความย้ำคิดย้ำทำมันไม่ใช่ละเพราะการผันพลังงานของเราเนี่ยก็เริ่มดีไซน์รุ่นนี้เลยนะคะที่เราเห็นผลเร็วมาก2วันก่อนบวชเนี่ยจูนบอกว่าหนูติดโควิดสามีติดโควิดสามีตายหนูรอดแต่ในความรอดของหนูคือหนูไปไม่เป็นเลยมาขอบวช3เดือนแล้วเราใช้วิธีการเจริญอานาปานสติเราใช้วิธีการเยียวยาโดยดอกกุหลาบเราใช้วิธีการคือให้เห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้ทุกวันที่เห็นต้นไม้มันเบ่งบานให้เราทุกวันเห็นวิธีการใช้คลื่นเสียงในการสาธยายเพื่ออาบลดหรือเขย่าเซลล์ในตัวเรานอกจากจูนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเขาต้องฉุดช่วยตัวเองยังไงในวิถีชีวิตมันกลับได้เพื่อนหรือกลุ่มหรือหมู่หรือผู้ที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกหลายหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยแต่เป็นอันนี้แหละค่ะที่คุณแม่คิดว่าเราควรจะต้องหาวิธีการที่จะทำให้คนเนี่ยเห็นมันตามที่มันเป็นอย่ารู้สึกอายที่จะเห็นว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าอย่ารู้สึกว่าเราไม่เท่าคนอื่นเรามีอาหางการมั่งมังการมีมานานุสัยเอาเราไปเปรียบกับเราเมื่อวันก่อนทำไมวันนี้เราต้องเป็นหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาทางธุรกิจในเรื่องจากโควิดแล้วคนที่แบบมันกำลังซึมเศร้าเรื่องแก้ปัญหาไม่เป็นมันก็จะฆ่าตัวตายใช่ไหมซึ่งมันจะมีสถิติมากขึ้นนั้นบางคนเนี่ยมันทำใจไม่ได้แล้วมันต้องกินยาเลยเพราะว่านึกถึงสามีที่แบบลมควันตัวเองไปเลยจนเขาก็อยากจะลมควันด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21ที่คุณแม่ก็ใช้ทั้งพวกแบบเป็นพุทธศาสตร์แล้วเป็นธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ทุกเรื่องเลยนะที่จะทำให้ที่เนี่ยคือหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรเนี่ยเป็นบ้านเราที่จะมีพลังแห่งการฉุดช่วยและคงต้องทำงานนี้อย่างเป็นกระบวนการที่จะต้องใช้โอกาสในการเรียนรู้กับผู้หญิงเหล่านี้สตรีที่มีสติเนี่ยที่มาบทเรียนกับเราเนี่ยแล้วก็ได้ผลคือมันไม่ได้มาปฏิบัติเพียง1ชั่วโมง3วันนี่อยู่กันอย่างจูนเนี่ยอยู่กัน3เดือนถ้าจูนหายใครก็หายล่ะบางทีคนเราอ่ะนะมันลืมสิ่งที่ตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในความจำได้หมายรู้ไม่ได้เร็วหรอกแต่ถ้าเขาตื่นขึ้นคุณแม่ว่ามิตรภาพในปัจจุบันขณะเนี่ยจะเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้เราให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้ทุกคนแล้วคนทางบ้านก็ทำได้ก็คือให้มีกุศลและเจตนาในการที่จะมีชีวิตเพื่อกุศลให้มีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตที่ปิดประตูอกุศลที่เรากลับไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้ตายไปแล้วเราก็ต้องทำกุศลและเจตนาที่จะอุทิศไปให้คนที่เรารักได้ซึ่งอันนี้เป็นคีย์โน้ตสำคัญสำหรับที่นี่ที่เราชุดช่วยเขาได้ค่ะคือมันต้องทำเป็นอุปนิสัยตามส่งเลยอะลูกคือนึกได้ทำกลับไปที่ลมหายใจยาวลึกรู้ว่าลมหายใจยาวร่างกายมันผ่อนคลายเราไม่บังคับลมหายใจแต่เราเริ่มหายใจเป็นเราเริ่มสนุกกับการเล่นเกมลมหายใจนั้นเวลาที่เราคิดอะไรที่มันวนๆเนี่ยเราลืมลมหายใจ
นั้นการกลับมาเจริญอานาปานสติเนี่ยนี่คือปัจจุบันนกรรมแล้วมันจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องถูกไหมเมื่อจิตมันจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นอะไรเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นวิหารธรรมเมื่อใดที่เรากลับมาที่แก่นที่เราจับได้คืออานาปานสติเนี่ยกายกับใจมันจะมีความสมดุลพอกายกับใจมันมีความสมดุลเนี่ยมันแจ่มใสกว่ามันไม่ได้เรียนด้วยสมองแต่มันเห็นความสมดุลในการก้าวเดินอย่างมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเมื่อกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันต้องมีปิติสิมันมีปิติเลยอ่ะแล้วปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในขณะจิตเดียวฉะนั้นเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำบ่อยๆจนกระทั่งมันสามารถเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยแล้วความเพียรอันเนี้ยมันต่อเนื่องอยู่ในวิถีชีวิตมันเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็เป็นปิติปิติเนี่ยแหละคือธรรมโอสถเลยมันเกิดขึ้นจากการเดินทางด้านในเมื่อมันมีปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยพระพุทธเจ้ายังสอนว่าอย่าฟูไปอย่าฟูไปให้รู้ตัวหายใจอีกครั้งนึงทำให้ปิติมันสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คราวนี้มันก้าวสู่สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วคือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันเป็นมหากุศลละเราจะยอมรับสิ่งที่มันเป็นอย่างใจไม่เป็นทุกข์เราก็มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์เราปล่อยวางได้เป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวคนป่วยเนี่ยถ้าเจริญโพชฌงค์7เนี่ยหายทุกราย คุณแม่เองเป็นมะเร็งเนี่ยแข็งแรงทุกวันเนี่ย ก็เจริญโพชฌงค์นะไม่ใช่สวดโพชฌงค์อยู่ ในทุกลมหายใจเลยรับนิ้วมือเดียวโพชฌงค์7เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะแต่จูนกับไซเนี่ยเขาต้องค่อยๆจูนก่อนเพราะว่า เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราพาทุกคนกลับสู่ปัจจุบันนกรรมมีวิหารธรรมที่เฮียอนาวที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรมากระทบรู้ทันไหวใจตื่นนี่คือกระบวนการนี่คือกิจวัตรที่คนจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดแนะนำว่าลองฝึกเจริญพวกชงเจ็บดูค่ะแล้วเราจะเยียวยาโรคใบนี้ได้เพราะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะ